จักจั่นอคัมสิริโพสต์ซื้อหลังทราบข่าว GOT 7ไม่ต่อสัญญา JYP Entertainment จักจั่นอคัมสิริสาวอากาเซ่โพสต์ซึ้งถึงหนุ่มๆวง GOT 7หลังทราบข่าวไม่ต่อสัญญากับค่าย JYP Entertainment ยกวงทำเอาเหล่าอากาเซ่หรือแฟนคลับจองสี่หนุ่มสุดฮอต GOT 7นักร้องดังจากเกาหลีที่ประกอบไปด้วยมาเจบีแจ็คสันจินยองยองแจยูคยอมและสมาชิกคนไทยอย่างแบมแบมตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางค่าย JYP Entertainment โดยพวกเขาจะเข้าร่วมงาน Golden Disc Award เป็นกิจกรรมกลุ่มสุดท้ายงานนี้นักแสดงงามจักจั่นอคัมสิริที่ก็เป็นอากาเซ่ตัวยงถึงกับต้องโพสต์ภาพพร้อมข้อความลงไอจีส่วนตัวว่าฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหมก็7รักนะ GOT 7 FOREVER โดยมีอิโมจิหัวใจสีเขียว7ดวงซึ่งเป็นสีของแฟนด้อมวงนี้อยู่ด้วยซึ่งก็มีเหล่าแฟนด้อมมากมายเข้ามาส่งข้อความให้กำลังใจซึ่งกันและกันโซเชียลแชร์ภาพเด็ดมารีเบอร์เนอร์พิษกาชัยร่วมแก๊งเพื่อนสนิทสนมชาวเน็ตแชร์ภาพมารีเบอร์เนอร์พิษกาชัยรวมตัวแก๊งเพื่อนสนิทสนมตอกย้ำข่าวสัมพันธ์เลิฟโซเชียลลุ้นให้เป็นคู่จริงกำลังเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากหลังจากที่เพจเมาส์มอยข่าวชื่อดังอย่างเจ๊มอย108ได้โพสต์ข้อความที่ลูกเพจที่น่ารักส่งมาสอบถามเปิดประเด็นชวนสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสาวมารีเบอร์เนอร์และหนุ่มหล่อคนดังพิษกาชัยอดีตนักร้องวงซีควีนว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันแน่เพราะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้ลงสตอรี่ไอจีคล้ายกันบ่อยๆหลังจากนั้นไม่นานก็มีชาวโซเชียลเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นถ้าเป็นเช่นนั้นฉันจะกรี๊ดโดดดอโอ้ยลูกสาวฉันขอให้เขารักหนูจริงๆนะลูกมารีนางต้องการรักที่จริงใจถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแม่ก็จะยืนข้างๆเสมอถ้าการที่ลงสตอรี่ใกล้กันแล้วต้องคบกันตักกับความคิดอะไรก่อนจะส่งข่าวอะไรตามมารีให้ละเอียดกว่านี้ไม่น่าเบื่อแทนน้องเพราะว่ามีฝักเข็บสดพวกนี้น้องถึงแทบไม่ค่อยลงอะไรเลยพวกเขาเป็นเพื่อนกันพิษไม่เคยเมนมารีนะแต่เมนพิมถาถ้ามารีจะคบใครจริงๆน้องไม่ปิดหรอกคะไม่ต้องมาสืบแบบนี้และล่าสุดได้มีการแชร์ภาพใหม่ออกมาตอกย้ำความจิ้นของคู่นี้อีกระลอกโดยมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งเข้ามาโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าฉันเล่นแท็กนี้อยู่คนเดียวหรือเปล่าแต่พิษมารีน่ารักนะว่าละแก๊งพิษคือใหญ่แต่กลมเกลียวกันมากตามแก๊งนี้มาเป็นปีเพราะบอโพสต์ซึ่งภาพดังกล่าวเผยให้เห็นว่าสาวมารีเบอร์เนอร์ก็มีกิจกรรมร่วมกับแก๊งเพื่อนของพิษกาชัยอยู่บ่อยๆมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ในส่วนของความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นจะเป็นอย่างไรคงต้องรอฟังชัดๆจากปากเจ้าตัวเองก็แล้วกันโซเชียลเปิดประเด็นกันณภัทรรีเทิร์นรักแฟนเก่าโพสต์ภาพคล้ายไปด้วยกันณภัทรหรือการเดอะสตาร์กำลังถูกจับตาสถานะหัวใจไม่แพ้สาวมารีเบอร์เนอร์หลังชาวเน็ตแชร์ภาพชวนสงสัยเหมือนออกทริปท่องเที่ยวไปกับแฟนเก่าในขณะที่ตอนนี้นักแสดงสาวคนสวยมารีเบอร์เนอร์กำลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับหนุ่มหล่อคนดังพิษกาชัยอดีตนักร้องวงซีควีนว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันแน่เพราะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้ลงสตอรี่ไอจีด้วยกันบ่อยๆแก่ล่าสุดเพจเมาส์มอยข่าวชื่อดังอย่างเจ๊มอย108ก็ได้โพสต์ข้อความเปิดประเด็นชวนคิดขึ้นมาอีกแล้วว่าเมื่อคนเราเลิกกันแล้วการมูฟออนไวไม่ใช่เรื่องแปลกเช่นเดียวกับอดีตคนรักคู่หนึ่งในขณะที่ฝ่ายหญิง
ัดบัวไม่เหลือใยมีหนุ่มใหม่มาจีบไม่ขัดสายและดูเหมือนว่าทีจะมูฟออนไม่รอละนะหลังจากที่ทีเปิดใจก็ตะลอนทัวร์กับแก๊งบอยแบรนด์คาดว่าน่าจะกิ๊กกับหนุ่มในกลุ่มเพื่อนนั่นแหละแต่ฝ่ายพระเอกก็ไม่น้อยหน้าปิ่งสงสัยว่าฮีน่าจะกลับไปหากิ๊กเก่าสมัยละอ่อนล่าสุดติ่งสงสัยทั้งคู่ไปล้านลาทะเลด้วยกันแน่ๆพระเอกลงสตอรี่ฝ่ายน้องนีลงไอจีในเวลาถัดมาภาพเดียวกันสถานที่เดียวกันแค่ไม่ได้ถ่ายคู่กันแค่นั้นดูท่าน่าจะเซฟตัวเองเพราะคงกลัวคนจะรู้ว่ามีซัมติงกุลงงวกกันไปวนการมาเพราะน้องนีเก่าแก่ของพระเอกเนี่ยก็เคยพบปะกับนางเอกตอนนางเอกเป็นแฟนพระเอกมาก่อนนะคือถ้าต่างฝ่ายต่างมีใครแล้วจริงๆเราก็ควรดีใจอดีกว่ากูที่ไม่มีใครไม่มีเลยปล.ห้ามเมนแซหรือพาดพิงใครจนเสียหายอ่านเพื่อความอรรถรสเดากันพอเป็นกระแสแล้วช่วยชะโงกดูตังในบัญชีด้วยเตือนด้วยความหวังดีกูไม่เกี่ยวนะแย่ซึ่งงานนี้ชาวเน็ตก็ไม่พลาดที่จะเดากันไปต่างๆนานาแต่ดูเหมือนว่าชื่อของพระเอกคนดังกล่าวหลายคนจะพากันนึกไปถึงหนุ่มกันนภัทรอินใจเอื้อหรือกันเดอะสตาร์ที่ได้แยกทางกับสาวมารีไปแล้วก่อนหน้านี้ในขณะที่สาวแฟนเก่าก็มีคนเดาว่าจะเป็นสาวส้มหยุดใช่หรือไม่พร้อมงัดหลักฐานเป็นภาพถ่ายที่ทะเลที่เดียวกันมาแชร์แต่งานนี้ใช่หรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไปนะ สายวายฟินมิคทองระยะเข้มหัสวีปล่อยซีนหวานชวนมโนสองหนุ่มเข้มหัสวีและมิคทองระยะทำสายวายฟินสุดๆหลังโซเชียลแชร์ภาพโมเมนต์สวีทหวานละมุนอุ้งตัวลอยพร้อมสายตาหวานซึ้งสองพระเอกหนุ่มหล่อล่ำสุดฮอตอย่างมิคทองระยะและเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลทำเอาแฟนๆสายวายฟินหนักมากหลังได้เห็นโมเมนต์ชวนจิ้นแรงโดยที่ทวิตเตอร์ใต้เตียงดาราได้มีการโพสต์ภาพซีนหวานของทั้งคู่ไว้พร้อมข้อความว่าครั้นรักใครเป็นคนจัดท่านี้เปลี่ยนผู้ชายตัวโตละมุนอบอุ่นกลายเป็นตัวเล็กตัวน้อยได้จริตสายตาการลูบแก้มหีเข้มนั้นเอาไป10คะแนนเต็มค่ะพี่มิกอย่าว่าแต่เรากลุ้มเลยทีโบก็กลุ้มแล้วแซวฮ่า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 งานนี้แฟนๆรีบเข้ามาคอมเมนต์แซวตามกันมากมายเช่นแม่ฟินโมเมนต์นี้เปลี่ยนพี่มิกเป็นแม่ได้ไหมลูกแม่ขอละกินคู่นี้แบบ KM เข้มมิกว่าแต่มดพากันคิดหนักเลยนี้เมลดากะมุกดามิกทองระยะเข้มหัสวีจริตจะก้านพี่มิกกับน้องเข้มนั้นชนะเลิศไปเลยคู่จิ้นคู่ใหม่ถือกำเนิดแล้วหมั่นเคี่ยวความกัดปากของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเข้มหัสวีอุ้มมิกทองระยะไหวด้วยพี่มิกก็ทำตะเล็กตะน้อยไปอีกกบขอลงเรือเข้มมิกจ้างงานนี้นอกจากนี้ก็ยังมีคู่จิ้นสายวายต้องมาแล้ววายวอดอีกฉันควรเซฟใครก่อนดีระหว่างยูโรกับชีโบแล้วดูสายตาหัสวีลูกชายอีกฉันนั้นยูโรอาจมีเครื่องโบอาจจะยิ่งหนาวเมื่อเจอจริตของทั้งคู่สู้ตากันกัดปากลูกแก้มไปค่ะกระโดดลงเรือเข้มมิกแต่ชมความแข็งแรงของเข้มหัสวีที่สามารถอุ้มพี่มิกทองระยะได้แบบสีหน้าชวนฟินได้แกขอเกลียดท่ากัดปากหมั่นเคี้ยวหรือหนักบอกมาจะเข้มและอื่นๆYes.